านวันนี้ครับวันนี้ทำงานก็คือที่คิดว่าปกติเนี่ยครับเราจะเจอแบบไปงานอีเวนต์ที่อยู่ในอินดอร์นะในห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆแล้ววันนี้เราออกมาเอาท์ดอร์เนี่ยแล้วก็ที่รู้สึกว่าบรรยากาศในวันนี้เป็นบรรยากาศที่สบายสบายลมเย็นๆในช่วงต้นปีนะครับเป็นงานแรกของปี63นี้แล้วก็ที่คิดว่าอย่างวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ทำให้เกิดคอมมูนิตี้ที่ดีนะครับของสังคมลูกบ้านต่างๆเพราะว่าพอเวลาทุกๆคนที่อยู่ในสังคมบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียมหรือว่าในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยครับแน่นอนว่าพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยสำคัญนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกๆคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆรวมทั้งที่สำคัญคือเรื่องของกีฬาแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเด็กๆชอบด้วยนะครับวันนี้มาเจอไหมลูกชายเจอเจค่ะแล้วเนี่ยครับแล้ววันนี้ได้มาเจอเจแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่สร้างแรงบันดาลใจเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนในเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลนะครับเนี่ยครับอย่างที่เจเขาบอกครับว่าขอให้มีความขยันอดทนแล้วก็หมั่นฝึกซ้อมมากๆอันนี้ครับคือสิ่งที่เขาทำแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยก้าวไปไกลแล้วก็ไปทำงานยังต่างประเทศอันนี้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเขานะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเขาสำหรับเต้นวันนี้คือชอบเต้นวันนี้ก็ยังเขินๆอยู่นะยังเขินๆไม่คุ้นจริงๆเขาชอบฟุตบอลอยู่แล้วหรือว่าเขาชอบฟุตบอลอยู่แล้วครับสังเกตจากคอสตูมในวันนี้ของเขาเพราะเขาเตรียมมาสำหรับจะเตะฟุตบอลแต่บังเอิญว่าพอดีเขาอาจจะเขินเขาเขินจริงใช่ครับใช่คือเราจะให้เขาเนี่ยสมัครใจทำความสมัครใจของเขาว่าจะไปกับพ่อหรือเปล่าพ่อจะไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยครับก็จะดูว่าเขาสนใจงานไหนอย่างงานวันนี้เนี่ยพอดีมันมีงานที่มีฟุตบอลด้วยเขาก็เลยก็สนใจแล้วก็จะมาด้วยแต่พอจะมาแล้วก็ชักนิดนึงก่อนอะไรดูด้วยนะเขาอาจจะตอนนี้ยังไม่ได้รู้จักใครเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เขาจะสนใจกีฬาเพราะว่าทางโรงเรียนนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมแบบเนี้ยแล้วก็เขาก็ชอบมีกิจกรรมหลายอย่างฟุตบอลบาสเกตบอลต่างๆว่ายน้ำก็มีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในบางกีฬาเด็กก็จะถนัดบางกีฬาเขาก็อาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับสนับสนุนยังไงบ้างค่ะสนับสนุนกีฬายังไงบ้างเต็มที่เลยครับกีฬาปัญญาวิเศษครับส่วนมากงานที่น้องเต็นชอบหรือว่าเป็นรูปแบบไหนบ้างงานเหรอครับพอเอนจอยที่เอนจอยคือที่คิดว่าต้องไม่คิดว่าเป็นการทำงานต้องคิดว่าเป็นการที่เขาได้ไปเที่ยวเล่นไป explore อะไรต่างๆแบบนี้ครับผมว่าเขาจะเอนจอยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นยิ่งเป็นที่ที่เขาคุ้นเคยที่เขาไปบ่อยๆเป็นคนที่เขาคุ้นเคยอะไรแบบนี้ผมว่าจะทำให้เขารู้สึกว่าปรับตัวได้เร็วขึ้นอย่างวันนี้บอกเขามาต้องมาทำอะไรยังไงบ้างไหมคะก็ไม่ได้บอกเขาก็บอกว่าเต้นแค่ไปเตะบอลไปสนุกไปเตะบอลกับพ่ออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าไปที่แปลกๆหรือว่าคนไม่คุ้นเคยเต้นจะก็จะแบบนี้เขาจะแบบต้องรอจังหวะแป๊บหนึ่งเขาก็จะแบบดูท่าทีก่อนครับผมคือเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าประสบการณ์ชีวิตผมมากขึ้นผมก็เลยแบบว่าทำฮาสีเต็มที่เลยมาแต่อย่างเวลาไปถ่ายรายการกับพ่อก็ดูเหมือนจะดูสนานใช่ครับก็เพราะเขาอยู่กับพ่อมันไม่ได้มีใครอื่นมีรูปแบบที่เป็นจะว่าจ้างเป็นกิจลักษณะมาบ้างไหมครับพี่ไม่มีครับไม่มีแล้วเราก็จะดูว่าต้องบอกว่ามันไม่ได้แบบถ้าเกิดว่ามันเกิดการว่าจ้างเนี่ยครับมันมีความคาดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็เลยบางทีแล้วเราไม่สามารถที่จะทำตามคาดหวังได้เราก็เลยคิดว่าเป็นบางโอกาสดีกว่าเป็นบางโอกาสดีกว่าครับทำรายการกับพ่อไปก่อนใช่ไหมคะไม่ก็คือพี่ติ๊กก็จะไม่รับงานจะไม่รับงานให้ลูกในช่วงเวลารับแต่ว่าเป็นบางจังหวะครับเราต้องถามความคิดเห็นของเขาด้วยยืนยันว่ารับจริงจริงเขากลัวกล้องไหมครับผมเขากลัวกล้องมาจริงแล้วเขาก็ไม่กลัวนะครับครับผมว่าเขาอาจจะเห็นแบบผู้คนมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเขายังคุ้นเคยไหมกับการที่ไปไหนแล้วคนกีดพ่อเขาขนาดนี้เขารู้สึกเฉยๆมั้งครับขนาดทุกวันนี้อาจจะมีไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะมีคนฝากถึงพ่อเขาก็จะมาบอกผมนะครับเขาก็จะมาบอกว่าที่โรงเรียนอะไรเงี้ยครับแบบไหนบ้างครับพี่ก็แบบว่าพ่อมีแม่คนเพื่อนอะไรเงี้ยครับหรือว่าไปพี่เลี้ยงฝากมาบอกว่าเขาชอบพ่อนะน้องว่ามาบอกพี่ติ๊กเขาก็บอกแค่นี้ครับผมก็เลยถามว่าแล้วเต้นบอกเขาว่าไงเต้นไม่ได้บอกอะไรพี่ติ๊กลูกกำลังโตแล้วพี่เลี้ยงอะไรมันเปลี่ยนไหมครับ
วิธีเลี้ยงยังไงนะครับเหมือนตอนนี้เขาเริ่มอายุเริ่มโตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนจากตอนเด็กก็ตามวัยของเขาครับอย่างพอเวลาเด็กที่6ขวบเขาก็จะแบบแบบเนี้ยชอบที่จะมีกิจกรรมข้างนอกรักกีฬาoutdoor แล้วก็จะมีความสนใจยอดมนุษย์เริ่มอยากจะเป็นสไปเดอร์แมนเริ่มอยากจะเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์เราก็เข้าใจเขานะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าในสิ่งที่เหมาะสมกับวัยเขาก็ควบคุมนะคะแล้วก็สำหรับในเรื่องของเขาจะไปเดินป่าหรือว่าจะชอบธรรมชาติอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยให้เขาเต็มที่ให้เขาได้เรียนรู้โลกภายนอกได้ดูสัตว์ต่างๆหรือว่าได้จับตัวนั้นตัวนี้บ้างอย่างเช่นได้จับจิ้งจกได้จับหอยทากอะไรเงี้ยครับเราก็ดูว่าให้เขาอยู่ในโซนที่ปลอดภัยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์มีพิษหรืออะไรเงี้ยเราก็พยายามค่อยที่จะป้องกันไม่ให้ได้รับอันตรายอะไรต้องมีเวลาให้ลูกมากขึ้นก็ตอนนี้หลังจากนีฟิเกเตอร์ที่ทำแล้วก็มีเวลามากขึ้นอันนี้เป็นความตั้งใจของเราแต่ถ้าถามว่ายังรู้สึกว่าคิดถึงนีฟิเกเตอร์ไหมก็คิดถึงมากนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากจากเธอไปเลยค่ะพี่ติ๊กทำเรื่องตื่นเต้นข้างบ้านมันก่อนพี่สอรี่เผาขยะข้างบ้านคืออย่างนี้ครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆเนี่ยคือผมจะเป็นห่วงเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งไม่ว่าจะเป็นเผาขยะหรือพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงในตอนนี้คือลุกลามเผาไปยังป่าสงวนพื้นป่าธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่หน้าแล้งอย่างเต็มขั้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในสิ่งต่างๆของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางเกษตรกรรมหรือกิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์นะครับมันจะส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศของโลกแล้วก็อย่างตอนนี้ความรุนแรงก็คือในเรื่องของการเผานะครับแล้วก็ผมคือไม่ใช่ว่าเป็นห่วงแค่ตัวเราเองแต่ผมเป็นห่วงว่าเฮ้ยจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของฝุ่นควันมลพิษ PM 2.5 แล้วก็จะเป็นวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยคือผมว่ามันต้องมีระบบการจัดการที่ดีนะครับระบบการจัดการที่ดีเรามีกรมควบคุมมลพิษที่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคือควบคุมมลพิษไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่บอกข้อมูลเรื่องมลพิษใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้มันเกิดการร่วมมือร่วมใจกันคือมันจะบอกว่าอยู่ที่จิตสำนึกของคนมันก็ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีการจัดการที่ดีหรือว่าไม่มีทางออกเพราะว่าบางทีแล้วมันไม่มีทางออกเพราะยังไงเขาก็ต้องเผาอยู่หรือบางทีแล้วการมักง่ายหรือบางทีแล้วการที่จะเผาป่าล่าสัตว์อะไรเงี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เกิดโทษร้ายแรงมากนะครับคนที่อยู่เมืองของเราเนี่ยบางทีไม่ค่อยเข้าใจเพราะเราปิดประตูปิดหน้าต่างเปิดแอร์นอนเลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรซึ่งมันไม่แฟร์แล้วคนที่ก็อยากจะเปิดหน้าต่างหรือว่าไม่ได้อยากจะเปิดแอร์นอนผมว่ามันต้องแฟร์กับทุกๆด้านด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่นอนอยู่แล้วก็มันมีแต่กลิ่นของควันไฟหรือว่าบ้านใครที่ตากผ้าแล้วต้องมีสะเก็ดของขี้เถ้าต่างๆหรือว่าทุกวันต้องมาทำความสะอาดเรื่องพวกนี้เลยอะไรต่างมันไม่ค่อยที่จะมันน่าเป็นห่วงกับทุกๆคนนะครับทุกๆคนต้องอยู่ด้วยกันด้วยสิ่งที่เคารพซึ่งกันและกันในพื้นที่สาธารณะร่วมกันอย่างพี่ติ๊กโพนี่คือมันเข้ามาเผาใกล้บ้านเลยก็ไม่ไกลนะคะซึ่งเราก็จะเห็นเหตุการณ์แบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ทุ่งนะครับมันบ่อยแล้วก็บางทีก็เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าก็บ่อยเท่าที่จะสามารถบ่อยได้ค่ะเราได้มีการแจ้งหรือแพ็กเกจมาแก้ไขทางหมู่บ้านไปตักเตือนไหมครับผมก็เคยบอกไปนานแล้วนะครับเคยบอกไปนานแล้วแต่ก็อย่างว่าเพราะว่าก็น่าจะทราบไปอยู่แล้วนะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดอะไรร้ายแรงมากเราก็ยังนิ่งนอนใจกันอยู่นะครับเราก็ไม่ค่อยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับพอเวลามันมีกระแสมากๆมีสื่อมวลชนเยอะๆก็จะค่อยแอคชั่นกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างกลิ่นควันหรืออะไรต่างๆมาถึงบ้านมีติ๊กบ่อยใช่ค่ะใช่ค่ะเยอะมากไหมคะก็เยอะค่ะผมว่ามันทุกคนแถวแถวนั้นแถวๆนั้นนะครับไม่ใช่แถวๆนั้นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันรอบๆอะครับครับผมตรงไหนมีพื้นที่เผาได้ทุกคนก็จะเผารวมถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่ามันต้องมีวิธีในการหาทางออกแล้วก็มีแรงจูงใจให้กับเขาว่าจะทำยังไงที่จะไม่เผากันแล้วก็ถ้าเกิดไม่เผาเราเขาจะได้อะไรอะไรแบบนี้แต่เบื้องต้นเราป้องกันยังไงเนี่ยกับสำหรับลูกเราหรือครอบครัวเรา
เราก็บอกเขานะครับว่าวิธีการที่ถูกต้องมันคืออะไรแบบนี้มันคือสิ่งที่มันจะเป็นโทษกับอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเราก็จะอธิบายด้วยเหตุผลอธิบายด้วยเหตุผลปูพื้นฐานที่ดีนะครับให้กับเด็กๆนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าห้ามออกมานอกบ้านนะมีควันคนเผาอยู่ใส่แมสออกบ้านอะไรอย่างเงี้ยควันเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่นอกบ้านหรือในบ้านเนี่ยมันไปได้หมดเลยฮะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยพอเข้าเขตรั้วบ้านแล้วควันไม่ไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนี่คือแถวนั้นเขาเผากันบ่อยมากเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนั้นเลยนะครับพี่บีคือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแถวนี้หรือแถวไหนหรือว่าต่างจังหวัดหรือพื้นที่รอบๆป่าเนี่ยครับลองไปดูได้เลยครับเผาทั้งนั้นครับสุดท้ายแล้วมีอะไรฝากบอกเขาไหมครับว่าเขาหยุดเผาหรือว่าสุดท้ายแล้วเหรอครับก็คือผมว่าคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือมาตรฐานนะครับแล้วก็มันไม่ได้แปลว่าทำอะไรพิเศษแล้วมันคือของขวัญแต่มันคือสิ่งที่ต้องทำมันคือหน้าที่แค่นั้นเองครับถ้าหากเราทุกคนรู้จักหน้าที่ซึ่งกันและกันมันก็จะทำให้แบบสังคมมันน่าอยู่เท่านั้นเองครับแล้วก็มันจะทำให้รักษาผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็พื้นที่ธรรมชาติด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับพี่ตีพี่เสร็จแป๊บ